ครับผมสวัสดีครับขวบบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับผมวันนี้ต้อนรับพี่น้องเฮามาจาก FC ครับมาจากเชียงใหม่เนี่ยมาจากหลายอำเภอเลยครับครับมาถึงตอนเที่ยงเราจะตำเมนูตำแตงสูหลวงพระบางสูครับแต่ว่าเฮาไม่ได้แตงเฮาบ่มีอันหยังที่มากินกับกันเนาะเดี๋ยวจะคืออันนี้ไอ้หยังเหรอตรงครับไอ้ตรงจีครับผมจีนะครับแล้วก็แสงเชียงใหม่ครับแสงเชียงใหม่ครับวันนี้พี่น้องเชียงใหม่เฮามาจากหลายอำเภอนะวันนี้เฮาจะมาจัดเมนูกันที่สวนครัวโรงเรียนครับจัดเมนูตำแตงหลวงพระบางแล้วก็หาล้างสารเมนูจากในหนองจะเป็นแบบไหนรอติดตามครับวันนี้ขอบคุณเซียนคมเหนือมอบอาหารให้ดองเอาดองอาหารเซียนคมมาดูหน่อยนี่ครับสูตรไหนเป็นมะขิด1มะขิด2เฮาลองใช้อย่างก็ได้สักสูตรนึงเพื่อที่จะล่อปลานิ้นเนี่ยครับมาทอดกันนี้ทอดปลานิ้นกินครับตำแตงครับโอ้โหเซียนคมขอการสปอนเซอร์จินเนอร์เซียนคมเนอร์ลอกร้านคันกงพี่น้องเขามาจากเชียงใหม่นี่กะตอนนี้ที่เชียงรายนี่กี่ประมาณกี่องศานี่ประมาณบ่ายโมงครับตอนนี้ประมาณสัก30องศาแก่ๆเขาก็จัดเมนูปลาของมาฝากด้วยครับนี้มีปลาด้วยปลาแห้งก็มีครับแล้วก็มีสมเกาหลีกินแล้วไปได้ห้องกินแล้วคือเขาคือเกาหลีครับอาหารนี่เต้ครับอาหารสูตรนี้คัดไซส์ได้หน่อฝาหน่อเหรอจัดเลย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 ไปตามไปดูครับตามไปดูนี่ครับมานี่ช่วงนี้กันน้ำแห้งมีคนถามหาปลาบึกบุ้นนุ่นออกแล้วนะปลาดุกเหรอยังอยู่ครับหนูนุ่นเหรอนุ่นครับปลาบึกนี่ครับปลาบึกยังอยู่ครบทุกตัวนะครับมาเป็นยังนุ่นดราม่ามากเลยสำหรับปลาบึกคลิปนี้เดี๋ยวเขาจะผสมอาหารกันนี่ครับเอาปลานิ้นมาทำเมนูกันตรงนี้เลยรอติดตามครับตอนครับ FC พี่น้องจากเชียงใหม่เขาเนาะบรรยากาศนี่ครับนี่บ้านนอกของแต้ฝนมาตกนานครับมันก็เลยดูแห้งแล้งเห็นหน่อยมันก็จะดีขึ้นกว่านี้ครับบรรยากาศสวนครัวลุงเด่นเมื่อครับได้แล้วครับตอนนี้นี่สูตร2นะครับสูตร2เนาะตะกี้บอกว่าผสมหน้ามันเป็นยังก็มันมึมะโอ้โหเด้อแปลให้จีบเขาว่ามึมะเนี่ยมึมะนี่คือเหลวน้ำไปครับเออมันผมรู้จักอยู่แต่ผมไม่ได้ยินเมื่อมากเลยคำว่ามึโอ้โหคำนี่จะได้เมืองแท้เมืองว่ะมันละคำครับไปวันนี้เอฟซีเขาจะมีการโชว์ตกน้ำเจ๊ก็กำลังมากินแน่นอนเขาจะจัดเมนูกันตรงนี้นะครับทอดปลากินครับตำซุปตำแตงสูตรหลวงพระบางจะเป็นแบบไหนต้องรอที่ตามครับใส่น้ำปูด้วยมันมาอยู่เจ้าของมันมาอยู่หลายวันมั่งว่าเขามาลากปลาไปหมดหรือยังเนี่ยต้องรอที่ตามครับนี่ครับบ่อคอลูกควายโรงเรียนปีนี้น้ำแรงมากครับดูปลาบึกปลาบึกปลาดุกนี่ดุกรัสเซีย2ตัวมีบึก2ตัวอยู่นี่ครับโอ้ช่วยกันโอ้แล้วครับดูผลงานเขานิ่งก่อนเฮ้ยสุดยอดทีมงานเขานี่ลูกจังใหม่มาเพื่อมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วโหลดไม่หมายโรงเรียนนี่เด้อเนาะครับจัดกินก๋วยเตี๋ยวตะวันละจัดเต็มวันหยุดครับทีมงานโตโยต้าเชียงใหม่เอาละชิบบ่กราบมาได้กันเท่าดึงไงแห้งกับติดอยู่นะครับเนี่ยอันน้อยตัวน้อยปวดคนไหนผิดเทปด้วยเอาละครับเขาได้ผลงานแล้วมั้ยนะครับนี่อันนี้ตัวที่สองแล้วเนาะครับเอาหลายๆตัวเลยครับเดี๋ยวมาทอดกันทั้งเก็ดครับกินกับส้มตำลุงพระบางครับบรรยากาศสวนครัวลุงเด่นครับนี่วิ่งแล้วจึ๊กเออโอ้โหแกได้กินแล้วครับสุดยอดครับสุดยอดยกมาได้กินครับมาแล้วครับปลานองครับสดใสๆตาแดงๆเอาคุณมะขิดสูตร2เสียนโคมครับวันนี้เขาได้เมนูกันละสุดยอดครับนี่ครับมะขิดสูตร2โอเคไปจัดการนะครับงานหน่อยโอ้นี่ครับมะขิดสูตร2ของเสียนโคมครับเดี๋ยวเขามาทอดทั้งเก็ดเลยใครจะเป็นมือสังหารนี่ใครจะเป็นมือครัวเนาะ
พี่ลูกพี่มือควยนะครับตุ้มๆกันขัวๆเอาแต่ขี้ออกมาทั้งคอเก็ตครับบ้างๆๆมาเลยเดี๋ยวผมจะตั้งน้ํากระทะทอดให้ถุงของแต้ครับดูนี่เขาก็จะคั่วกันตรงนี้เลยบ้านถุงของแต้ส่วนมากถ้ามาส่วนคนโรงเรียนนี่ก็แขกเป็นคนทำงานเนาะเป็นประจำน้ำบ่อโรงเรียนเนาะครับผมน้ำบ่อใหม่ครับนี่ป่าเขาก็เอาแต่ขี้ออกกับบังๆทั้งเกร็ดเลยครับผมนี่เขาไปมักแล้วก็ทอดแซ่บแน่นอนแล้วก็กินครับตำตำสุดหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางตำแตงหลวงพ่อบางสดๆเลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวเขาก็จะไปมักกับผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับมักแล้วทอดเลยผมเตรียมน้ำมันรอไว้แล้วครับผมรอติดตามนะครับครับผมป่านี้เข้ามาเขาก็จะโรยด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยโดยต้องเก็ตเลยครับแต่ว่าทอดต้องปลาสดๆแล้วก็ทอดน้ำมันห้อนๆหน่อยบรรยากาศเอาไปใกล้ที่โขดลำไฟไหม้ในสวนโรงเรียนเลยโอ้ใส่ใส่น้องน้ำเนาะน้องพ่อบอกเล้งใส่กันอยู่อันถุงของแต่น้ำมันร้อนๆนะครับโอ้นี่เหลืองใช่ไหมแป๊บเดียวเองลองตั้งโชว์หน่อยนะครับลองฟื้นขึ้นมาดึงมันดึงมาดูนิดนึงนี่ครับสีสันครับปลาสดๆเลยครับดูโอ้โหครับส้มตำหลวงพ่อบางของบริษัทนะครับซอยเป็นแบบประมาณนี้นี่ซอยเป็นชิ้นๆซอยตัวซับตัวนิ่มๆครับนี่ครับเราจะทำหลวงพ่อบางต้องมีใบกระเทียมมะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะครับถ้ามีมะเขือด้วยนี่หน่อยน้ำตาลปี๊บผงนัวนี่นะครับจัดสวมให้หน่อยอย่าฆ่าเชื้ออย่าฆ่าเชื้อห่อนๆจัดกันไว้เลยยอดแสงเออนี่ครับเดี๋ยวลงในสดหั่นนี่แป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาซอยก่อนหลวงพ่อบางเขาจะตำแบบนี้อร่อยดีครับตำหลวงพ่อบางใส่น้ำปูโดยใส่ใบกระเทียมครับใส่มะเขือเทศจะเป็นแบบไหนรอที่ตามครับนี่ครับซอยแบบนี้เลยเป็นสับปลาเรียบร้อยโอ้โหนี่ไงนี่ครับปลานิ้นทอดทั้งเกล็ดครับสุดยอดเดี๋ยวเสด็จน้ำมันแล้วที่เหลือก็ทอดต่อเนาะครับผมเป็นเมนูกันแซ่บดูสีสันดูสีสันเฮ้ยปูดีกว่าครับเฮ้ยปูดีกว่าเก็ตปูก่อนนี่เก็ตไปไหนเก็ตนี่เก็ตอ่ะเก็ตหลุดหมดแล้วครับเก็ตหลุดหมดแล้วครับนี่เดี๋ยวรอเสด็จน้ำมันแป๊บนึงครับครับผมเป็นคูแตกกันไปแล้วใช้กันเฉาะบางๆแบบนี้ครับสูตรหลวงพ่อบางเขานะครับอย่าลืมใบกระเทียมนี่ปลูกไว้ที่สวนตลอดแล้วกันนี่ปลาเราสองตัวแรกวันนะครับโอ้โหสีเหลืองอารามชามดูตัวมันอาจจะไซส์เล็กเนื้อมันก็แต่มันกินได้หมดเลยทั้งก้างนั่นนู่นครับเชฟเขาก็เป็นช่างใหญ่ช่างใหญ่มาบริการถึงตีครับจัดกันไปได้ตีนครับเดี๋ยวเขาจะย้ายครัวเขาไปนู่นเย็นดีครับบรรยากาศริมสวนเราจะตำส้มตำหลวงพ่อบางครับตำแตงหลวงพ่อบางย้ายอาจจะตำส้มทูทั้งอีสานนะครับมานี่คงใหม่เขาจัดกับตรงนี้ครับบรรยากาศนั่งกินไปก็ชิวๆมองบรรยากาศช่วงของฤดูร้อนนะครับห้อนแตะห้อนว่าโอ้แต่ว่ามีลมโชยมาครับนี่ครับเปิดสปริงเกอร์ให้ละเย็นๆกันไปครับมาทีมงานเขาต้องกินของเกาหลีต้องค่าเชื่อหน่อยของเกาหลีครับครับมาครับย่าสัมโนครัวไม่เพลิดดีกว่าเย็นนี้เนาะโอ้นี่ครับเลี้ยงใบมันเป็นห่มแล้วครับนี่ทั้งนี้แสงนี่ดีครับนู่นตาทอดเขากับพ่อมแล้วเดี๋ยวลุงเรนจะทำพิธีตำหลวงพระบางครับต้องรอที่ตามนะครับมาย่าเป็นตรงนี้ดีกว่าหม้อนี่ครับดูนะครับถึงเวลาพ่อมชิมแล้วโอ้นี่ปลาแห้งเนาะครับผมมีปลาทอดครับมีเป็ดพ่อมนี่ครับปลาเหลืองๆเลยนี่โหนี่ครับแล้วก็มีเครื่องปรุงส้มตำเรียนพ่อมป่ะนั่งเลยเอาจะชิมพร้อมกันนะครับตอนนี้โอ้บรรยากาศตอนแรงๆหน่อยเนาะสุดยอดเนาะนี่ครับเราดูเมนูเขาแต่ละอย่างนี่ก็คือว่าโอเคได้หนานี่นะโอเคสำหรับพัฒนาการพัฒนาการบ้านทุ่งของแต่พัฒนาการบ้านทุ่งเดี๋ยวเขาจะตำนี่ครับเรามาดูขั้นตอนในการทำตำหลวงพ่อบางครับตำแตงครับตำหลวงพ่อบางครับใส่พริกแห้งหรือว่าจะเป็นพริกสดก็ได้แต่วันนี้พริกให้มันกรอบๆฟังเสียงกรอบมากเลยใส่ครับเห็ดมันเห็ดพริกมันเงี้ยวๆเงี้ยวเสียตากแดดอย่างเงี้ยครับมักเป็ดครับมักเป็ดนะครับใส่เพิ่มทำแถมครับเราจะมาแล้วแถมพริกแถมกระเทียมไปหน่อยนึงของสูตรนี้เรามีน้ำแล้วก็มีกะปิครับน้ำปูแป้งเหมือนกันว่าคนหลวงพ่อบางทำไมเขากินน้ำปูเนาะครับ
พริกมันแห้งลองดูครับว่าจะลำเหมือนบ้านเฮาปะเนาะมักน้ำปูครับครับเจ้าหลวงพ่อบางมีน้ำปูด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวแต่ผมมักน้ำปลาแต่นี่เขาก็กะปิกะปินี่ต้องกะปิเองได้ครับอันนี้กะปิเคยมาจากน้าเบิ่มมาฝากครับอ๋อนี่จากระยองครับจากระยองปิน้าเบิ่มนี่จากระยองเลยใส่น้ำปูเนี่ยไฮไลท์ของหลวงพ่อบางก็ต้องมีน้ำปูครับใส่น้ำปูหน่อยครับเหมือนกับตับบัดแต่งคนเมืองเก่าเนาะคล้ายๆคนเมืองโอเคครับห้ากระปุกปลาแดงใหญ่ๆเลยเอาห้าครับครับผมเนี่ยเราจะใส่อย่างเลยมะเขือเทศใส่มะเขือส้มใส่มะเขือส้มน้อยนิดหน่อยครับใส่ปึ๋งใส่มะเขือเหมือนกับปึ๋งหน่อยใส่มะเขือหน่อยครับมะเขือส้มน้อยนี่ปึ๋งเนี่ยครับหาบอกว่าใส่ถึงแก่นกว่าเลยใส่แค่แก่นก็ได้เนาะนี่ก็อยู่ใส่ละนี่เทศใส่มะเขือส้มน้อยมันเป็นมะเขือเทศสีดาปุ๋งใหญ่เลยนะโอ้มาแล้วมาละกระปุกของแท้นี่มะเขือเทศน้อยใส่ไปหมดเลยครับอันนี้ใหญ่ขนาดนี้กันนะกันบอกกันแล้วก็คือมือเขาปูไว้แล้วนะมือเขาปูข้างในแล้วขัดเสียขัดเสียระวังตีล้อครับมะนาวใส่มะนาวลงไปหน่อยนึงครับความรู้สมแข็งแรงเดี๋ยวพี่จะนับปูของหน่อยจะดังตรงตัวลิงอย่างเนี้ยสีสันมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวดูโอเคดำจะเพิ่มเบาๆนี่มันขึ้นขุ่นน้ำปูนั่นแหละครับมันจะมีน้ำปูไงสีสันนะครับดูถ้าใช้พริกแห้งยิ่งสุดยอดตำเฉพาะมะเขือเทศแตกแผลตามใกล้ๆกันแต่ให้ดังมันเลยนี่นะครับแล้วก็ย่อน้ำปลาลงไปครับดูสุดยอดครับย่อถ้าชอบปลาออกหนองน้ำปลาสารแท้ๆปังเลยทำลายอะไรครับข้าวบังตรงตรงสารปีบเป็นสารปีบเป็นอะไรต้องออกเผ็ดไปหวานโอ้โหน้ำลายไหลกินใส่สารปีบครับสารปีบไปหน่อยโขกไปเลยทีนี้ใส่หลายแซ่บหลายมาแล้วใส่หลายใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ไปถ้าใส่ยิ่งแล้วแต่นี่เส้นเนี่ยธรรมดานะหัวโล่นวะนะครับวันนี้แขกยังใหม่มาใส่ขนาดพิเศษเอาละครับแล้วก็ใส่เส้นมันที่บ่ต้องซับซอยเอาหวานบางๆครับลองกับผมมันเหลือแน่นอนนะครับกูลงเลยโอเคครับเดี๋ยวรอดูคือน้ำปลาป่ะคือเอาน้ำปลาให้นี่ครับเลยโอ้เลี้ยวไก่นี่ดีเลยใส่น้ำปลาลงเลยก็มาแล้วครับครับตามด้วยใบกระเทียมครับหัวใจหลักของเขาคือใบกระเทียมโอเคใบกระเทียมใบหอมขาวบ้านพอมาบ้านตัวปลูกเลยมันก่อนเดี๋ยวผมมาฝากครับชัยประการครับครับผมแรงมาอยู่ที่อำเภอชัยประการของเชียงใหม่นี่ไหนครับมาขันจิ้มครับโอ้ไม่ได้ครับเด็ดน้ำลายของปู่เขาคงเยอะทำให้กำแตกครับกล้องมาดูเหมือนกันกล้องมาดูนี่กำเด้อดูสีสันมาเนี่ยครับดูมันจะมีน้ำปูรับทุกหน่วยเนี่ยแต่คงได้2บาทกันโอเคถ่ายได้ทางนี้นะโอเคเดี๋ยวจะตักกันดูครับยอดครับยอดกินได้กินก็กินน้ำปูจ้ำไปหน่อยคนเหนือมันกินได้อยู่ตั้งคุณดังปังเลยยังเมืองวะเอาโอ้โหนี่อ่ะยกอันนี้มาก่อนอ่ะเฮ้ยผมหน่อยดูครับสีสันครับว่าเอามาแต่งครับแบบนี้ถ้ามีกุ้งสดเนาะมีปลาหมึกเนาะใส่เข้าไปเหมือนกันเนาะดูครับสีสันนี่บอกผมกุ้งจอมปลาดูครับดูนี่ครับหน้าตาของนี่น้ำปูใช้น้ำปูด้วยหน่อยมาเอากับดูกับแก้มของโอ้ยมันได้ถ่ายภาพนิ่งแล้วนี่ดูครับดูหน้าตาหน่อยกันนี่ครับเผ็ดแซ่บปลาอีสานแท้นะครับแล้วก็นัวมีปลาทอด
มีเป็ดย่างมีปลาทอดกะทิข้าวมีปลาแห้งทอดพร้อมว้าโทษๆมาจัดกันนะครับเดี๋ยวพายจะไปคนชิมก่อนมาจริงครับโอ้แต่ความจริงเลยจะเพิ่มพริกเพิ่มอย่างเพิ่มได้ครับในห้องเดี๋ยวโอ้ครับอ้าวนี่ครับใส่น้ำปูด้วยใส่หอมกะทิใบกระเทียมครับในห้องเคยกินก็แต่คนกินครั้งแรกเนี่ยจะบอกว่ามันดูแปลกๆนะสำหรับที่หลวงพ่อบางเพราะว่าแต่ว่าผมกินแล้วผมติดใจแต่ผมก็มาเมืองนั้นก็หลวงพ่อบาง 100% เพราะว่าหลวงพ่อบางจะต้องค่าเตี้ยตัวน้อยเอาใหญ่ๆกันใหญ่ๆครับกำใหญ่ๆกันโอ้ยิ้วจำตรงนี้ต้องผู้ปกครองจับบัตรทันครับก้อยกันฟังหน่อยไม่ได้ครับกินกับข้าวได้เปิดกะทิข้าวเลยเอาชิมดูครับกินกับข้าวก็ได้ชิมปลาทอดด้วยโอ้เพชรเฮ้ยถ้าจะกลมหน้ากลมตาเพราะมึงจัดมองจัดมือน่ะนี่กะของน้ำปูน้ำปูนะเนี่ยต้องกินกับโมโอแบบนี้ครับข้าวนึ่งข้าวจีครับแล้วข้าวนึ่งข้าวจีเหรอข้าวนึ่งข้าวจีจีครับหายบาลัมต้องไปห้องยาแล้วครับน่าเลยว่าไหวนะน่าเลยว่าไหวอะไรกันอะไรครับหายบาลัมต้องไปห้องยาแล้วครับสีสันนั้นถ้ามีเม็ดกระถิ่นน้องมีผมเอากุ้งใส่ด้วยใช่ไหมน้องครับเรากินปลาทอดด้วยนี่ครับกินข้าวตอนเกือบบ่ายสามโมงมันตึงล้ำเนาะมันตึงล้ำกินเวลานี่นี่เนาะเวลาได้กับมันเลยครับวันเริ่มจะกลับแก้วแล้วครับเออจัดครับจัดเลยกินปลาลองไปปลาทอดดูปลาทอดเขาปลาทอดจีโอ้ปลาทอดต้องเก็ตนี่นี่งูหางแล้วเนี่ยครับต้องตำน้ำพริกอาจีนะต้องต้มนะฟังเสียงครับกรอบขนาดไหนดอกแตงโมครับบางนะเหมาะตำส้มตำกันเหมือนกันคล้ายๆประมาณนี้นะครับน้ำลายไหลอยู่นะกินกับเป็ดกินกับทอดถ้าบ่เล่ากับปลาหมอได้เลยครับจะชิบลิ้นนะทอดทั้งเก็ตถ้าจะมีปัญหาจริงๆเขาว่าเก็ตเขาบางคนก็ว่าเก็ตนี่มันกินได้ก่อนแต่ต้องกินตอนทอดใหม่ๆนะครับแม่นครับจะหนึ่งเหลืองเลยเนี่ยเราทอดกรอบแล้วก็มันบ่มีก้างเกี้ยวได้อยู่นะครับแซ่บๆกันไปเป็ดมาจากไหนครับนี่เจ้าของแล้วครับเจ้าของครับโอ้นี่เป็ดจากเจ้าของเลยครับนะเดี๋ยวทอดกินครับเดี๋ยวชิมกันไปนั่นพุ่นปลาปลาแห้งทอดเนาะครับปลาแห้งทอดครับสู้ปลาบ่ต้องเด่นได้เนาะอันนี้เป็นน้ำโขงครับอ๋อแก่มาหน่อยเอาละครับนี่ครับมันต้องจำมือแบบนี้ครับนี่บ่ครับกินกับปลาทอดหน่อยครับจะเข้ากันดีมากปลาทอดบ่ต้องเด่นหวานครับเออไอ้หาจัดไปดูกระตีครับหวานครับนี่ต้องลองกับมือครับตะกี้ผมใส่ผงชูรสไป10 บาทจ้ะโอเล่นบ่ได้มันถึงหวานธรรมชาติไปแล้วปลาเขาได้สดๆเนาะสงสัยจะตรงนี้เขานึ่งวิดแรงเนอร์ครับเลยยายแปลวเขานึ่งอยู่ครับยายแปลวเขาเลิกคิดเต๋อครับนี่มันท้องกลัวครับนู่นนี่กับน้าเข้าน่ะแต่มันเป็นหญ้าเยอะจัดกันไปครับนี่กินกับข้าวเดี๋ยวผมจะจิ้มเป็ดดีกว่าเพราะว่าป่าส้มตำผมกินดูแรงครับดูเนี่ยสีสันมันเนี่ยเอียกะอีกะยอดครับเป็นแต่มอสแต่เอาชิมเลยละเปิดกินตำแตงเขากินชมชิมรูเป็ดกันครับเป็ดย่างแมนดารินอ๋อมีน้ำจิ้มด้วยเนาะครับผมจิ้มเลยครับเนาะเลยครับซอสดำครับตะวันก็จะกราบแก้วขึ้นไปเรื่อยๆครับไกลละเขาคือเขาเปลือกปลาครับวางไหนวางไหนเนาะฟังหลักกะปิอร่อยอยู่จะชิมตำแต่งเดี๋ยวเอากล้องมาตั้งนั่งชิมพร้อมกันเนาะครับครับชิมพอตัวเองตำจัดเหมือนลืมห้องคนชิมมาดูรสชาติจะเป็นแบบไหนครับตำหลวงพระบางครับมันจะได้ครับก็ได้อยู่เนาะเต๋อตำระเบิดนี่แข่งกับเต๋อได้กว่าหาได้ครับเออได้เยอะโอ้โหไปจังไหวนี่แข่งกับเต๋อแข่งกับเต๋อได้จ้ะเนาะเออไอ้ชอบเพชรนี่มันจะแกตะกี้มากกว่าไอ้ชอบเพชรใส่พี่เล็กมากอีอ่ะเอ็ดซ่าใจเลยครับทางคนเตะกับเอ็ดเนี่ยเป็นสูตรหลวงเป็นสูตรเหมือนเคยไปกินหลวงพ่อบางมาแต่อาจจะมาเหมือนหลวงพ่อบางเป๊ะหลวงพ่อบางอร่อยกว่านี้ครับผมชิมแล้วหลวงพ่อบางอร่อยกว่านี้เมื่อกี้ผมชิมแล้วแต่ว่า
มันก็เหมือนต้นตำรับอ่ะแต่เรามาชิมกินเองมันก็โอเคนะครับมันก็ถูกปากคนเหนืออยู่เพราะว่ามันจะเป็นกินของน้ำปูด้วยหน่อยนึงครับมันน่าเตี้ยวมันจะเข้ากันได้นะเจ้าก็ใช่ใช่ตำหนองบางเขาก็ส้มตำเขาก็แบบนี้ครับใส่แน่เตี้ยวมันจะเข้ากันได้ครับครับแน่เตี้ยวมันจะเข้ากับฝอยหอมเตี้ยมเนี่ยทั้งที่สวนเราปลูกอยู่เตี้ยมอยู่มันก็เดือดปาดขว้างปาดขว้างเลยแม่นี่ครับจัดกันไปเรื่อยๆครับกินกันมันจะยาวครับชิมกันเต็มๆครับจัดกันไปแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวชิมฝีมือตัวเองก่อนเนี่ยว่าตำหลวงข้าวบางนี่เป็นแบบไหนครับตำหลวงข้าวบางนี่ปลากรอบบรรยากาศกินไปมองบรรยากาศไปเนาะเอ้ยกินหอมน้ำปูถ้าคนเหมือนกันกินคือแบบมันมาเข้าอาจจะแบบเนาะแต่สำหรับคนเหนือนี่ผมบอกเลยว่าน่าจะโอเคนะครับหมดเลยเผ็ดอันนี้เผ็ดลำเนาะเผ็ดหม้อหรอครับเนาะผมมักเผ็ดครับเผ็ดครับบอกผมแถมนะครับพี่กำแล้วแถมแอมหน่อยนุ่งเด่นเผ็ดดีกว่าเผ็ดเกินได้ป่ะนอกกินกับข้าวครับกับข้าวกันแกกินก่อนตำหนูเขาบางตำส้มก่อนแกจะตำสู้อีสานมาชิมครับแถวไอ้ใจอย่างข้าเชื่อครับข้าเชื่อข้าเชื่ออันนี้กับข้าวนี่มันจับเนาะพอดีมั้งก่อพอดีครับไปเลยไอ้ลำแท้อยู่ครับมดไวถ้าบ้านแถวว่างอะมีกระเทียมอะก็ลองเอาไปปลูกดูครับแล้วก็เอาใบมาใส่ส้มตำแล้วก็ใส่น้ำปูดูก็จะเป็นหลงพระบางถ้าเป็นตำมะละกอตำกล้วยเด็ดเนี่ยใส่บวกเกลือใส่บวกเกลือด้วยหน่อยนึงบวกเกลือกรอบครับต้องเรียนเอาอย่างเลี้ยงป่าเนี่ยหวานนะจริงเหรอหวานนั่นกันเดียวใส่ตะกี้นั่นกันฮะเมื่อมีสูตรเลี้ยงเลยเอาอย่างนี้กินใช่หวานอูมามิต้องกินหญ้าในเปียอย่างหญ้าในเปียโปรตีนสูงหญ้าจับป่าย้อยรู้ให้หน่อยนะหวานตรงไหนเนี่ยที่มุนอ่ะมันอยู่ที่คนทอดด้วยครับปลามันสดครับแซ่บครับแกนี่เผ็ดมากเผ็ดเกินไม่หน่อยต้องเรียนว่าเผ็ดนี่ลูกขอโทษออกที่มันกับเม็ดที่กินเม็ดนี่เผ็ดแต่ยุบมาได้เนาะมันนี่เผ็ดยุบมาได้หมอเล่นนี่ยอดหอมเตรียมครับครับจับไปทำเลยมากินในตึ้งกลางนะครับต้องสองกรอบครับยอดครับยอดเดี๋ยวยาวไปครับโอ้โหไม่แต่หางนะเขาเนี่ยหางกันยังหวานมันก็ขนาดตั้งปลายปลาพวกนี้มันยังมาล้ำได้ป่ะขนาดกินว่าปลาน้ำผงหมดปลาแห้งน้ำผงเอาไม่ใช่เก่งพักละพักซิ่วให้ยมอนเนาะโอ้หรือว่านะครับนี่ก็กินได้ทั้งตัวเหมือนกันครับเนี่ยถามพี่ผงให้หมอครับนะน่ะเป็นเองเนาะหมอครับงอนเลยนั่นนะผมว่าให้ถามพี่ผงให้หมอเห็นระบบพี่กะใส่พริกไปกำแล้วใส่แอมน้อยแอมมักเผ็ดอย่างนี้พริกลุงเดชเผ็ดเกินกินกำแบบนอกกินกับข้าวพอดีครับกินเล่นมันก็เผ็ดไปหน่อยกินกับข้าวโอเคอยู่ต้องเข้าขี้มันหน่อยเผ็ดแต่ว่ามันมีความกลมกล่อมจากกะปิจากน้ำปูเนาะจากปลากะปิน้ำปูปลาสามอย่างนี้มาผสมกันก็ตึ้งออกมาเลยครับนัวเนี่ยสดใจโอ้ยคนที่ไม่มาน่าจะกินเผ็ดขนาดนี้นะนี่เยอะครับข้าเยอะได้เยอะให้หน่อยกันไปครับใจร่มลมตรงแล้วครับผมครับครับยินดีเนาะทีมงานนี่ไม่อยากห่างกันเนาะครับบรรยากาศสวนครัวโรงเรียนครับบรรยากาศหน้าแรงวันนี้เป็นการกินมันอาการมาปิกนิกวันที่บรรยากาศกำลังจะเหมือนพายุจะมาหน่อยๆนะครับ
ขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามนะครับบรรยากาศสวนครัวโรงเรียนเนาะยินดีเราจะหลายดีไม่เหงาห่างกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาปิกนิกเขาจะมาอย่างกันที่สวนครัวโรงเรียนต่อก็ว่ากันไปนะครับหน้าหนาวโรงเรียนเนาะหน้าหนาวมากแค่ตรงนี้ครับกางเต็นท์เนาะครับกางเต็นท์วันมาเอาเสื้อไงเอาเสื้อหน้าหนาวอย่างยินดีจะหลายเข้ามาอย่างห่างกันเนาะครับคลิปหน้าจะป้าไปไหนจะไปเอี่ยวในต่อก็ฝากเพื่อนๆตอนที่ตามนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบันทึกของโรงเรียนพากินพาเที่ยวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับสุดยอดครับใช่มากินกันไปต่อเพชรเนาะโอ้เพชรสุดยอดครับปลาบานได้เหรอมันนุ่มปลาหัวนะจะพังมันยืดไปได้แล้วนี่ก็นี่โอ้ยจำไว้ทุนนี่บิ๊กไปร้องต่ำสู่กินนะครับเนาะความมีน้ำปูนะครับกะปิฟังเลยเนาะไปกะปิฮะเจอหุ่มซับอันนี้ฝานเฮ้ยฝานเนาะโอ้ยนี่ฝานแย่